สวัสดีท่านผู้ชมคะชนชาติไทยเรานั้นอยู่กันอย่างมีอารยธรรมมามากกว่า 5,000 ปีนะคะและในวันนี้นะคะเรากำลังจะนำท่านผู้ชมมาสู่ความรู้เรื่องราวของศิลปะสมัยบายอนซึ่งวันนี้ทางท่านศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์รอท่านผู้ชมอยู่แล้วค่ะได้เปลี่ยนสถานะแห่งการดำรงตนตามความเชื่อทางศาสนาแต่ละยุคสมัยสถานที่สำคัญที่ตั้งตระหง่านอยู่ณใจกลางจังหวัดลพบุรีพระปรางสามยอดปรางสามยอดซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีนั้นเป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งเป็นศิลปะร่วมแบบบายอนในสมัยพระเจ้าชัยโรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ปรางสามยอดเองนั้นเป็นอาคารก่อสร้างด้วยชลาแรงทั้ง3หลังแล้วก็ใช้ปูนฉาบและปั้นเป็นลวดลายเครื่องประดับลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบบายอนนั้นก็คือปราสาททั้ง3หลังนั้นจะมีฉนวนหรือทางเดินเชื่อมอาคารทั้ง3หลังเข้าด้วยกันต่อมาถึงสมัยสุริยพนารายมหาราชที่มีการก่อสร้างวิหารก่อด้วยอิฐทางด้านหน้าคือทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทหลังกลางก็เป็นลักษณะเป็นการเปลี่ยนจากพุทธสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานมาเป็นพุทธสถานในลัทธิเถรวาทในภายหลังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับภาพวาดประกอบสารคดีเล่าเรื่องเมืองละโมดำเนินมาสู่ภาพที่16แล้วนะครับในการเขียนภาพประกอบในภาพที่16ในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ลักษณะรูปทรงของปราสาทนะครับพระปรางสามยอดเนี่ยนะครับมาเป็นองค์ประกอบหลักในการนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการนำเสนอภาพนี้เนี่ยนะครับด้วยโทนสีที่ค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะครับลักษณะที่โดดเด่นของภาพนี้ที่แตกต่างจากภาพอื่นก็คือมีการนำเอาใบหน้าหรือภาพเหมือนนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาประกอบเข้าไปด้วยนะครับก็ภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่พยายามที่จะสื่อเรื่องราวหรือเทคนิควิธีการต่างๆให้มีความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็ลองติดตามดูนะครับว่าภาพต่อๆไปที่ผมจะวาดเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ตามไปอินไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยนะคะไปดูวิถีชีวิตและการทำการเกษตรของชาวจังหวัดเลยที่เรียกกันว่าการเกษตรก้าวหน้าค่ะ